ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เคล้าครองวันนี้เป็นวันที่5เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564เป็นพระองค์ที่1นะครับองค์ที่1วันนี้ผมจะได้เอาพระสมเด็จวรคังนะครับเป็นพิมพ์ยอดขุนพลนะครับเอาลงให้ FC ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับว่าเป็นพระที่หลวงปู่ยันโตพรหมสีสุริยคังที่ท่านได้ปลูกเสกได้ไปผู้สร้างว่าเนื้อจะมีความเก่าทันยุคหรือเปล่านะครับนะครับเรียนรู้ศึกษาด้วยกันนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์พระเขาเรียกกันว่ายอดขุนพลนะครับยอดขุนพลนะครับก็จะมีแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเอาลงให้ทุกท่านชมมี1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8หรือ9พิมพ์นะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับ9พิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ทุกท่านได้ประดับรับชมว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็8หรือ9องค์นี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอาลงให้ท่านคลิปละองค์นะครับคลิปละองค์อันนี้คือเป็นองค์แรกนะครับองค์ที่1นะครับพระพิมพ์ยอดขุนพลนะครับพระพิมพ์นี้ก็สร้างในวาระที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์นะครับในปีพ.ศ. 2411นะครับคือพิมพ์ยอดขุนพลนะครับพิมพ์นี้จะโรยด้วยผงตะไลทองครับผงตะไลทองคํานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อข้าวสุกนะครับข้าวสุกผสมปูนเปลือกหอยนะครับก็มีเกสรดอกบัวทั้ง5นะครับแล้วก็ลงร่องชาติรักนะครับลงร่องชาติรักนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะพูดติดๆขัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เต็มองค์นะครับเป็นแบบนี้นะครับครับลองดูนะครับว่าเผื่อทุกท่าน FC มีอยู่ในบ้านก็เอาออกมาบูชาได้นะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับพุทธคุณท่านแรงมากนะครับนี่คือด้านหลังนะครับนี่เราผมจะลงขยายได้กล้อง 1,000 อันนี้ 500x อยู่นะครับแล้วต่อไปก็ 1,000x แล้ว 1,600x ให้ดูนะครับจะได้ขยายให้ชัดๆนะครับนี่ครับอันนี้ให้เห็นเต็มองค์ก่อนนะครับจากน้อยไปมากนะครับเห็นเต็มองค์ก่อนนะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวลงทีนี้ผมก็ขยายด้วยกล้อง 1,000x นะครับภาพพิมพ์ยอดขุนพรหมนี้ภาพพิมพ์ยอดขุนพลสร้างกันหลายครั้งนะครับแล้วก็สร้างกันหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระอะไรนะครับก็ถ้ามีที่ผมจะลงนะครับองค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3องค์ที่4ที่5ติดตามนะครับติดตามไปทุกพิมพ์จะรู้นะครับผมจะลงคลิปละ1พิมพ์นะครับจะไม่เหมือนกันทุกพิมพ์นะครับดูเนื้อนะครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับเนื้อจะหนุบนุ่มนะครับลงร่องชาติรักนะครับองค์นี้ครับก็สร้างใน2411นะครับ2411นะครับนี่ครับนี่ขยายได้กล้อง 1,000x นะครับเป็นทองไหมครับเนี่ยเม็ดทองครับเนี่ยนี่ทองคำนะครับทองคำแท้ๆนะครับอันนี้เรียกว่าผงตะไบทองคำนะครับผงตะไบทองคำผงตะไลทองนะครับผงตะไลทองนะครับดูครับแล้วก็ลงร่องชาติรักครับเป็นหลุดแล้วครับหลุดออกมาครับหลุดออกมานะครับหลุดเนื้อนี่สวยครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากครับพระนี่แห้งนะครับแห้งมากนะครับแต่เราดูในกล้องเหมือนจะช้ำๆนะครับเพราะว่ากล้องนี้ใช้ไฟส่องนะครับนี่ผมปรับไฟต่ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับไฟสว่างให้ดูครับนี่ครับชัดขึ้นมาอีกครับนะครับคือเราปรับมากเข้าไปได้ครับเดี๋ยวร้อนนะครับคนทำร้อนนะครับนี่ครับดูทองครับเนี่ยคือทองคำแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1,600x จะดูว่าทองสวยขนาดไหนครับดูครับ
เนี่ยเนื้อเนี่ยสวยครับเนื้อนุ่มหนุบนุ่มครับเดี๋ยวต้องขยายด้วยกล้อง 1,000x ให้ดูนะครับเนื้อนี่สวยนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือพิมพ์นี้สร้างกันหลายวระหลายยุคนะครับแล้วก็มีไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่เข้าใจไม่เหมือนกันเนื้อเป็นของลอกเลียนแบบนะครับต้องระวังนะครับแล้วก็มีของลอกเลียนแบบด้วยนะครับนะครับนี่ครับทองคําต้องทองคําแท้ๆนะครับเนี่ยทองคําเหลืองอร่ามนะครับนี่ครับทองคําแท้ๆนะครับทองคําเหลืองเลยครับนี่ครับสวยไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็เรียกพิมพ์ยอดขุนพลนะครับสร้าง2411นะครับ2411นะครับถ้าไม่เข้าใจก็กดเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ว่าพระยอดขุนพลนะครับก็จะมีหลายพิมพ์นะครับให้ลองเข้าไปหาค้นดูนะครับบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับนะครับพระนี่พระพิมพ์แบบนี้นะครับสมัยก่อนนะครับเขาก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะครับเพราะว่าไม่อยู่ในพิมพ์ที่ผู้ที่ตั้งราคาค่างวดนะครับเขาก็จะไม่มีราคาค่างวดบางท่านมีก็บรรพบุรุษตกทอดกันมาก็ไม่รู้นะครับก็เอาไปให้พวกท่านที่เป็นตั้งค่างวดตั้งราคาเขาก็ไม่รับนะครับไม่รับก็เอาออกมาวางขายกันถูกๆนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นพระที่มีคุณค่ามากครับมีคุณค่ามีทางประวัติศาสตร์นะครับนะครับบางท่านก็ไม่ได้ก็ส่วนมากบางท่านเล่นพระก็จะท่องจําอย่างเดียวครับต้องระวังนะครับคนที่ท่องจําส่วนมากท่องจําแล้วจะไม่ค่อยได้ของแท้นะครับจะเล่นของเก่าของโบราณเราอย่าท่องจํานะครับอย่าท่องจําจําตรงนั้นตรงนี้ตําหนิตรงนี้อย่านะครับคือการจะเล่นของโบราณของเก่าโบราณผมจะบอกเลยเคล็ดลับนะครับห้ามท่องจําเด็ดขาดนะครับต้องดูด้วยตานะครับคิดจากความเป็นจริงครูใหญ่คืออะไรครับหลักจากธรรมชาตินะครับครูใหญ่แล้วครับครูบาอาจารย์ใหญ่คือจากหลักธรรมชาติพระอายุสร้าง2411อายุมากกว่า150ปีสมควรที่จะมีวรรณะผิวพรรณแล้วก็เนื้อจะต้องเป็นแบบไหนจะต้องเก่าแบบไหนนะครับเราต้องดูให้ออกนะครับแล้วพระเขาสร้างมาจากมวลสารที่หดย่อยสลายได้ทั้งนั้นเลยครับจากข้าวสุกจากปูนเปลือกหอยจากผงพุทธคุณทั้ง5จากน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ดินน้ำดินแล้วก็ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีน้ำว่านว่านเกสรนะครับแล้วกล้วยนะครับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำตำเข้าไปนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเขี้ยวหรือน้ำมันตังอิ้วนะครับทั้งนั้นเลยครับของส่วนพวกนี้มีย่อยสลายได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณนะครับอย่างองค์นี้ก็มีทองคำนะครับทองคำแล้วก็มีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแล้วก็มีพระหัตถ์พระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะดูด้านหลังนะครับนี่ครับทองคำเยอะไหมครับนะครับเนี่ยทองคำแท้ๆนะครับนี่คือทองคำเหลืองอร่ามนะครับนี่คือทองคำนะครับทองคำต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือทองคำนะครับเดี๋ยวลงกล้องขยายด้วยกล้อง 1600x เราก็จะเห็นนะครับเราก็เห็นว่าในเนื้อนี้มีอะไรบ้างมีความเก่าทันถึงอายุไหมนะครับเราต้องดูนะครับเล่นของเก่าต้องให้เก่าจริงๆนะครับต้องเก่าต้องเก่าจริงๆแล้วเก่าต้องตามหลักสูตรของมวลสารที่เขาอายุมากกว่า150ปีแล้วเขาเก่าขนาดนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในตัวของความเก่านะครับไม่เก่าแล้วยังปิ้งอยู่นะครับพักเก่าแต่ยังปิ้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับต้องระวังนะครับคือเล่นของเก่าอย่าท่องจำนะครับอย่าท่องจำเราต้องดูด้วยของจริงนะครับเรียนรู้ด้วยของจริงอย่าท่องจำนะครับถ้าท่องจำจบทุกลายครับเสร็จทุกลายนะครับบางคนเก็บไว้เต็มบ้านเลยครับพวกท่องจำนะครับต้องระวังนะครับเดินอย่าท่องจำเด็ดขาดนะครับท่านถึงบอกว่าสิ่งใดที่โยมยังเข้าไม่ถึงอย่านึกว่าสิ่งนั้นไม่มีนะครับท่านถึงบอกว่านะครับของนี้พระแบบนี้มีกันเยอะนะครับแต่บางท่านยังไม่รู้นะครับว่าพระแบบนี้เป็นของ
ที่มีทุกคุณแรงและเป็นของปู่ยันตุพงศ์ศรีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับบางท่านไม่รู้นะครับถ้ามีก็เอามาบูชากราบไหว้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็มาศึกษาในคลิปอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ท่านให้ความรู้โดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับเป็นไปทุกวันนี้ครับสมัยเด็กๆเราต้องไปหาซื้อหนังสือมาอ่านมาดูภาพขาวดำนะครับนึกมโนภาพเอาครับท่องจําตามหนังสือแล้วก็มโนภาพเอาครับนะครับเดี๋ยวนี้มี YouTube ให้เราเห็นนะครับเห็นให้เราเห็นเป็นภาพเป็นยังไงเก่ายังไงมีแคลไซต์ยังไงมีมวลสารอะไรแล้วมีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรเราจะเห็นกันหมดนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าสื่อยุคสมัยใหม่ไฮเทคแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับจากเราไม่เคยทำไม่เคยเล่นไม่เคยรู้แต่เราก็ต้องมาเล่นมารู้มาศึกษานะครับเห็นไหมครับเป็นแผ่นนะครับต้องสังเกตครับถ้าเป็นพระของที่ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับเขาจะขึ้นเงาวาวนะครับเงาวาวเพราะนั้นเป็นน้ำยาเคมีแต่งเติมขึ้นมาครับถ้าเป็นของแท้เขาจะแห้งนะครับแห้งเหี่ยวแห้งหดแห้งนะครับแล้วก็จะไม่มีความเงาวาวนะครับเห็นไหมครับเขาจะด้านๆแห้งๆทุกอย่างนะครับดูครับทุกอย่างเขาจะแห้งด้านๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ทุกท่านดูนะครับครับอันนี้ผมลงขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับเดี๋ยวผมจะขยายตรงไหนที่สำคัญผมจะขยายให้ชัดๆนะครับนี่ครับอันนี้คือพระพักใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นทองนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระพักนะครับนี่คือขึ้นไปนะครับมาดูข้างบนนะครับลงมานะครับดูที่สูงมาที่ต่ำนะครับนี่เห็นไหมครับครับนี่ครับดำๆนี่นะครับเห็นไหมครับพวกดำๆนี่ครับพวกคาบนะครับแล้วก็เป็นพวกอันนี้เขาลงร่องชาติรักปิดทองลงร่องชาตินะครับนะครับสีแดงไหมครับเห็นไหมครับร่องชาติรักนะครับแล้วก็ดำพวกนี้ครับลงร่องชาติรักนะครับแล้วพวกนี้ก็เม็ดทองนะครับพวกทองครับเนี่ยแผ่นทองครับเขาเรียกตะไลทองนะครับนี่ครับตะไลทองนะครับพวกนี้ทองคำแท้ๆนะครับทองคำบริสุทธิ์นะครับนี่ครับเป็นทองคำนะครับทองคำเท่านั้นเลยครับนะครับทองคำเท่านั้นเลยครับดูเขาหลุดมาเป็นแผ่นนะครับเขาจะแห้งๆนะครับนะครับหลุดมาเป็นแผ่นๆนะครับนี่ครับดูทองคำก็ได้ครับเนี่ยดูทองคำนะครับว่าทองคำนี่บริสุทธิ์ขนาดไหนครับเนี่ยทองคำเลยนะครับที่คาบดำๆอยู่ข้างคือคาบน้ำอ้อยเคี้ยวคาบน้ำผึ้งนะครับพวกนี้แล้วก็เนี่ยแล้วก็คาบไอ้น้ำมันตังอิ๋วแล้วก็ลงร่องชาตินะครับนี่ครับร่องชาตินี่ครับนี่ครับร่องชาตินี่ทองคำนะครับพวกนี้ทองคำแท้ๆนะครับทองคำบริสุทธิ์นะครับพวกนี้ครับเนี่ยทองคำนะครับทองคำนั่นเลยครับลงร่องชาติลักปิดทองนะครับนี่ก็แคลไซต์ครับงอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมานะครับดูครับจะดูเนื้อพระนะครับนี่เนื้อพระนะครับดูครับเนี่ยทองคำนะครับดูครับทองคำนั่นเลยครับสมัยก่อนทองทำไมพระเอาทองใส่นะครับบางท่านคนที่เล่นพระใหม่ๆแล้วบางคนไม่เข้าไปยังเข้าไม่ถึงเขาก็บอกว่าทำไมต้องมีทองใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่าทองนี้สมัยก่อนเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เหมือนสมัยก่อนคนยุคแรกๆที่เคยเห็นเหล็กนะครับนู่นเหล็กเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับลองศึกษาดูครับอันนี้ก็จะเป็นแคลไซต์งอกขึ้นมาครับนี่ครับนี่คือแคลไซต์นะครับแคลไซต์ครับงอกขึ้นมาครับนี่คือแคลไซต์นะครับนี่เนื้อผ้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนื้อผ้าก็เป็นสีแบบนี้ครับเนื้อนี่ก็จะมีกล้วยมีข้าวสุกมีครับกล้วยข้าวสุกแล้วก็จะมีกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำนี่ครับตำนะครับตำเสร็จก็ใส่ปูนเปลือกหอยนะครับถ้าปูนเปลือกหอยมีก็จะขึ้นอย่างนี้แคลไซต์ขึ้นมาครับนี่ครับเนี่ยแคลไซต์ขึ้นมาอย่างนี้ครับปูนเปลือกหอยนะครับมีข้าวสุกแล้วครับมีส่วนผสมว่านเกสร108นะครับดอกเกสรดอกบัวทั้ง5ด้วยครับแล้วก็มีคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ดินเจ็ดโป่งนะครับแล้วก็มีผงตะไบทองนะครับพวกนี้ครับตะไบทองนะครับนี่ครับค่อยๆดูนะครับดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะขยายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับตัวไหนสำคัญเราจะลงให้ครับอันนี้จะมีเส้นนะครับมีเส้นอะไรครับนี่ครับนี่ครับมีเส้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้บางท่านก็บอกว่าเส้นเป็นอย่างผมก็บอกว่าเป็นผงว่านครับเป็นเนื้อว่านเนื้อว่านคือมีหัวมีใบมีเถามีดอกครับว่านก็มีหลายชนิดนะครับที่ท่านเอามาตำมาโขงนะครับมาเขาคลุกเขาเอาไปเอาน้ำนะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็อยู่ในว่านนะครับก็จะมีเนื้อเยื่อของว่านนะครับของพืชนะครับหลุดเข้ามานะครับหลุดเข้ามาอยู่ในองค์พระนะครับก็จะมีพอเก่ามานะครับแล้วก็ขยายเป็นอย่างนี้ครับนะครับนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นอย่างนี้ครับเป็นเส้นนี้คล้ายๆแคลไซด์ครับคล้ายเส้นแคลไซด์ครับคล้ายกันครับเพราะแคลไซด์ก็เม็ดสีขาวๆใสๆเหมือนกันครับแล้วก็เป็นไปได้หลายๆอย่างครับบางท่านก็บอกเป็นกระดาษสาบางท่านก็บอกเป็นเส้นกันชงนะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับเพราะก็ถือว่าเป็นในส่วนผสมนะครับแต่ว่าน 100% ครับเพราะพระสมเด็จคังจะเอาว่านเอาหัวเอาใบเอาเถาเอาดอกนะครับมาตำมาโขกมาเค้าเอาน้ำนะครับแล้วก็พอได้น้ำเสร็จแล้วก็เอามาเทลงส่วนผสมของพระนะครับในยุคนั้นนะครับนะครับก็จะมีเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อของพระนะครับของเนื้อเยื่อนี่ครับดูครับแผ่นนะครับดูครับเดี๋ยวไว้ครับดูครับนี่คือแผ่นทองนะครับเป็นแผ่นนะครับแผ่นทองแท้ๆเลยนะครับดูครับนี่ครับดูครับดูตัวแผ่นนี้ก็ได้ครับเนี่ยนี่ครับดูครับเนี่ยทางนั้นเลยครับเรียกผงตะไบนะครับผงตะไบนี้ออกมาแบบหลายแบบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผงตะไบทองคำนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผงตะไบทองคำนะครับอันนี้ก็อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำมันตะอิ้วนะครับทั้งน้ำมันตะอิ้วทั้งลงร่องชาติลักปิดทองนะครับเป็นแผ่นเลยครับไหมครับนะครับพวกนี้ก็เป็นแผ่นๆนะครับพวกนี้ครับทองคำเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือทองคำนะครับทองคำเยอะครับองค์นี้ทองคำเยอะครับนี่ครับเล็กตะไบนะครับจะออกไม่เหมือนกันครับมีหนามีบางไม่เท่ากันนะครับนี่คือตะไบทองคำนะครับเป็นทองคำแท้ๆนะครับทองคำบริสุทธิ์นะครับนี่ครับและขนาดอยู่ในทองคำนะครับเห็นไหมครับยังมีแคลไซด์งอกออกมาขาวๆด้วยครับนี่ครับแคลไซด์งอกออกมานะครับเนี่ยแคลไซด์งอกออกมานะครับนี่ครับองค์นี้แคลไซด์จะงอกยากนะครับเพราะว่าเขาลงร่องชาติลักนะครับแล้วก็มีน้ำมันนี่น้ำอ้อยไอ้น้ำมันตะอิ้วเยอะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซด์ครับนี่แคลไซด์ครับงอกขึ้นมาหนาครับทองนี่หนานะครับหนามากเลยครับหนานะครับทองคำนะครับเดี๋ยวเยอะนะครับมีองค์นี้ทองคำไตรทองคำเยอะครับแต่ใบทองคำเยอะมากครับดูครับทองคำแท้ๆนะครับดูครับเนี่ยทองคำทั้งนั้นเลยครับองค์นี้ทองคำเยอะแก่ทองคำครับนะครับทองคำเยอะมากครับดูครับคือให้ทุกท่านได้ดูหนึ่งแล้วขาวๆนี่คือแคลไซด์นะครับแคลไซด์นะครับนะครับนะครับเยอะเลยครับดูเต็มจอครับทองคำเต็มเลยครับเห็นไหมครับทองคำเหลืองอร่ามเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับถ้าของลอกเลียนแบบเขาคงไม่เอาทองคำแท้ๆใส่นะครับหมดนี้คงหลายตังค์นะครับนะครับคงหลายตังค์แล้วพระนี่ก็สมัยก่อนก็ไม่คนก็ไม่รู้จักก็ไม่มีค่าครับเอาไปเพื่อจะไปเปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็เปลี่ยนไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้มีนะครับมีตำรามีปฏิทินมีปฏิทินสามทหารนะครับอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้สนามหลวงนะครับก็เริ่มรู้กันแล้วครับว่าเป็นพระของหายากนะครับแล้วคนใหญ่คนโตในยุคนั้นก็เอามาแขวนมาบูชากันนะครับที่ในตำราเขียนกันไว้ครับนี่ครับแล้วก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะแกร่งแห้งนะครับแห้งแกร่งเลยครับดูครับนี่แหละพระเนี่ยคาบเนี่ยครับ
ลองชาดักนะครับแดงดํานะครับไหมครับจะแห้งแกร่งนะครับพวกนี้แห้งมากครับแห้งมากครับเนี่ยดูอยากให้ท่านเป็นให้ได้ดึกให้ท่านได้ศึกษานะครับเผื่อท่านมีในบ้านหรือญาติพี่น้องมีก็บอกว่าพระเนี่ยเป็นของแท้นะให้เก็บให้ดีนะให้เอามาบูชานะนี่ครับจะได้รู้กันครับนะครับจะได้รู้บางท่านมีก็ไม่มีมีก็มีก็แต่ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้ลูกหลานพอไม่อยู่แล้วลูกหลานก็เอาไปขายถูกๆองค์ละ10บาท20บาท100 200นะครับนะครับท่านเมธเขาไม่รู้ว่าไงพ่อแม่ไม่ได้บอกไว้ครับเห็นไหมที่ตกแบบนี้กันเยอะครับเจอกันเยอะครับที่ของตกหล่นเนี่ยครับนะครับสมัยก่อนผมก็ได้เยอะครับได้เยอะมากครับนะครับปี40ปีต่อมาเนี่ยผมก็ได้เยอะครับว่าบางท่านก็ไม่รู้นะครับเขาก็มาวางขายกันเปิดท้ายยังว่าแหละเพราะเศรษฐกิจไม่ดีสมัยนั้นครับปี40เขาก็ต้องเอามาวางขายเพื่อเอามาเลี้ยงชีพนะครับเพราะว่าบ้านช่องรถถูกยึดหมดกันนะครับสมัยนั้นนะครับเขาก็ต้องมาวางคนไหนที่รู้มีบุญวาสนาก็จะได้ช้อนเก็บครับนะครับของนี้สำหรับคนที่เขามีบุญวาสนาที่เขารู้นะครับท่านถึงได้บอกว่าสิ่งใดที่โยมมองไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่มีถ้าโยมยังเข้าไม่ถึงสิ่งนั้นนะครับท่านก็ได้บอกว่าทุกอย่างเราต้องเข้าไม่ถึงเราอย่าไปท่องจำนะครับถ้าใครท่องจำจบเลยนะครับเล่นของเก่าอย่าท่องจำนะครับห้ามท่องจำนะครับห้ามท่องจำนะครับเราต้องเล่นของเก่าเพราะต้องเป็นของเก่าเนื้อต้องออกเก่านะครับเราต้องมีประวัติศาสตร์มีตำรานะครับนะครับตำราก็ต้องศึกษาหลายๆตำรานะครับเพราะตำราบางเล่มก็ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันความรู้ไม่เท่ากันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับดูครับมีทองสวยไหมครับเนี่ยทองสวยครับดูครับเนี่ยเนื้อจะนุ่มนะครับนุ่มฉ่ำนะครับดูเนื้อครับจะดูเนื้อผ้านะครับนุ่มฉ่ำแล้วเป็นชั้นๆนะครับเดี๋ยวจะขยายใกล้ๆครับเนื้อจะนุ่มฉ่ำนะครับดูครับนี่ครับครับดูเนื้อครับเนี่ยดูเนื้อครับจะเป็นฟูนุ่มนะครับฟูนุ่มเป็นชั้นๆนะครับเหมือนได้จะนุ่มสว่างนะครับในตัวครับดูครับนะครับแล้วก็เยอะเลยนี่ครับทองคำนั่นเองครับทองคำเยอะมากครับพระสร้าง2411นะครับจะเป็นทองคำนะครับทองคำแล้วก็จะลงรักลงร้องชัดรักปิดทองนะครับสวยครับดูครับสวยมากครับดูครับเนื้อจะฉ่ำแล้วก็จะอันนี้ด้วยครับเพราะว่าเขาฉ่ำไปด้วยน้ำอ้อยน้ำมันตังอิ้วครับพระยุคนี้น้ำมันตังอิ้วครับ2411น้ำมันตังอิ้วนะครับใช้น้ำมันตังอิ้วแล้วก็ลองชาติลักนะครับเต็มไปหมดนะครับธรรมชาตินะครับดูครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับเพราะว่าเขายังสภาพดีองค์นี้ครับสภาพเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากเลยครับเนื้อนี่นุ่มมากเลยครับสภาพดีมากครับดูครับทีนี้เรามาดูความเก่านะครับความเก่านะครับนี่ครับความเก่ามีพระมีรอยลานรอยเล้ามีหดมีย่นมีย่อนะครับมีหดมีย่นมีย่อแล้วก็มีเนี่ยคราบดำดำแดงแดงพวกนี้คือคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับน้ำมันตังอิ้วแล้วก็ลงเข้าลงร่องชาติลักปิดลงร่องชาติไว้นะครับลงเคลือบไว้นะครับเพราะผ้านี่ค่อนข้างนุ่มนะครับนะครับดูครับดูความเก่านะครับทีนี้เราก็มาดูความเก่าของพระนะครับพระนี้มนต์สารจะหาดูยากนะครับเพราะว่าเขาทาลงร่องชาติไว้นะครับแล้วก็คือแล้วก็มีคราบน้ำตังอิ้วเยอะครับนะครับสมประสานกันนะครับที่เห็นชัดก็คือเป็นทองคำนะครับเป็นทองคำนะครับเนี่ยทองคำชัดๆนี่คือเป็นทองคำหมดเลยครับนี่ครับแล้วก็ข้างในก็จะมีเดี๋ยวขยายดูครับนี่ครับมีทองคำนะครับเราดูจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้ดูแคลไซต์ครับคือแคลไซต์เขาขึ้นมาก็จะสีไม่เหมือนเขานะครับเพราะว่าสีเขาจะอยู่ในวรรณะผิวพระนะครับ
ก็ขึ้นตามผิวนะครับเพราะผิวนี้มีคราบน้ำมันทั้งอิ๊วเยอะแล้วก็มีลองชาตินะครับสีออกน้ำนี่ครับแล้วก็เนี่ยนี่คือแขวใสครับแขวใสงอกขึ้นมายังงอกไม่สุดนะครับนะครับนี่นะครับแขวใสครับเดี๋ยวอันนี้น้ำมันทั้งอิ๊วจะออกเงาๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำมันทั้งอิ๊วจะออกเงาๆนะครับออกชัดนี่คือความเก่านะครับพระองค์นี้คือรักผิวผิวยังอยู่สวยอยู่ครบอยู่ครับทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับนะครับยังฉ่ำนะครับยังสวยนะครับนี่ครับดูทองแต่ทองเยอะมากครับดูทองเต็มองค์เลยครับดูครับทองเต็มองค์เลยครับดูครับเราจะหาแขวไซที่เมื่อกี้เจอไปแล้ว1เม็ดนะครับคือฟันธงได้เลยครับว่าแขวไซเป็นเม็ดอย่างนั้นคืออายุมากกว่า150ปีนะครับดูทองคำเต็มไปหมดเลยครับนี่คือถ้าใครที่เคยคอมเมนต์มาว่าอยากดูพระที่มีผงตะไบทองคำเนี่ยได้ดูแล้วครับนี่ได้ดูแล้วนะครับเอาลงให้ดูแล้วนะครับนี่ครับมีเนี่ยเป็นเส้นนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับผงตะไบทองคำเป็นเส้นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือตะไบทองคำเป็นอย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจครับคือทองคำบริสุทธิ์นะครับสมัยก่อนยังไม่มีการผสมนะครับนี่ครับแขวสายงอกขึ้นมาครับนี่คือแขวสายแขวสายพวกนี้ทองคำท่านนะครับจะได้รู้นะครับนี่ทองคำเป็นอย่างนี้นะครับทองคำต้องเป็นแบบธรรมชาตินะครับต้องไม่เท่ากันนะครับต้องแบบธรรมชาตินะครับต้องเป็นแบบธรรมชาติเป็นเส้นเป็นลักษณะที่แตกต่างคือธรรมชาติคือเรียกตะไบทองครับเขาเรียกว่าตะไบทองต้องอย่างนี้นะครับเรียกตะไบทองครับมีเส้นคมมีเส้นหงิกเส้นงอเส้นตรงเส้นนี่ครับอย่างนี้ครับดูครับขอบนี่ครับแทงลึกแทงนี่ครับด้านขอบด้านอะไรครับแบบนี้ครับเนี่ยคือทองคำธรรมชาตินะครับถ้าอย่างเป็นเส้นเสมอเป็นอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับของทำขึ้นมาใหม่ครับเพราะสมัยก่อนเขาใช้เศษทองจริงๆครับใส่นะครับนะครับนี่ครับเรียกพิมพ์โรยผงตะไบทองคำเจอแล้วครับนี่ครับหาตั้งนานครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับความเก่าเนี่ยเล่นของเก่าต้องหาของเก่าครับนี่ครับดูครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่จากธรรมชาตินี่คือแผ่นทองนะครับแผ่นทองเขาจะม้วนครับนี่ครับเขาจะม้วนขดงอครับแล้วเป็นแผ่นนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อแผ่นไม้เลยครับเนี่ยไหมครับนี่ครับไหมครับเป็นแผ่นทองนะครับแผ่นทองเป็นร่องวิ่งนะครับไหมครับเนี่ยก็ตะไบทองนะครับนี่อย่างนี้ครับนี่ครับอยู่ในร่องนะครับนะครับเพราะร่องนี้แคลไซต์จะขึ้นยากนะครับเพราะว่าเขามีน้ำมันทั้งอิ๋วเยอะครับตัวไหนถ้ามีน้ำมันทั้งอิ๋วเยอะเขาขึ้นยากครับนะครับดูนะทองคำนะครับเป็นแผ่นแล้วเจอคราบน้ำมันทั้งอิ๋วเคลือบอยู่แล้วครับแล้วก็คราบไอ้ร่องชาติลักนะครับเอาลักทานครับพระนี่ก็ลงลักนี่ครับลงลักนั่นเลยครับนะครับเดี๋ยวหาของเก่าอีกครับหาความเก่าให้เจอครับนี่แดงๆนี่คืออะไรครับขอแดงๆหน่อยครับนี่คืออะไรครับโหนี่แควไซครับนี่คือแควไซครับแควไซแล้วเขาพระเขาเป็นผิวออกน้ำมันทั้งอิ๋วเยอะครับแล้วก็ลงลักก็จะกลายเป็นสีแบบนี้ครับกลมกลืนครับนะครับธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวงอกขึ้นมาครับออกคล้ายๆสีส้มๆนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นหยกนะครับไม่ใช่ครับแขวไซนะครับตรงไหนถ้ามีน้ำมันทั้งอิ๋วเยอะครับแขวไซจะขึ้นยากนะครับเห็นไหมครับขึ้นอยู่แต่เป็นเกล็ดๆๆๆนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเกล็ดๆๆข้างในครับเห็นไหมครับพอขึ้นพยายามขึ้นแต่ขึ้นยากนะครับเพราะว่ามันจะมีความมันนะครับของน้ำมันทั้งอิ๋วนะครับแล้วก็ลงลักไว้นะครับทองคำเม็ดมาเริ่มนึงแล้วนะครับนี่ขึ้นได้เจอแล้วครับนี่เจอแล้วครับนี่ขึ้นเขาก็พยายามขึ้นจนได้นะครับเนี่ยแขวสายเขาก็พยายามขึ้นให้ได้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาก็พยายามขึ้นนะครับเพราะในองค์พระเขามีเนื้อปูดเปลือกหอยนะครับ
นะครับในแคลไซต์ครับนี่ครับเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นก้อนนะครับเนี่ยนี่ครับแคลไซต์ครับผมแคลไซต์นี่ทองคํานะครับเขาก็พยายามขึ้นนะครับพยายามขึ้นนะครับพยายามหาช่องที่ไม่มีคราบน้ำมันอ้อยเขี้ยวลักแล้วก็ไปขึ้นสอดขึ้นมาแทรกขึ้นมาจนได้นะครับขึ้นจากข้างล่างนะครับจากที่ต่ำลงมาขึ้นจากที่ต่ำมาเป็นที่สูงนะครับขึ้นจากที่ต่ำอันนี้เจอแล้วครับนี่แคลไซต์ครับนี่แคลไซต์นี่แคลไซต์ครับนี่ครับเดี๋ยวเขางอกขึ้นมาครับงอกปิดรูนะครับปิดรูนะครับพยายามดูนะครับดูเพราะว่าพระผิวหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านจะดูครับพระยอดขุนพล1 2 3 4 5 6 7 8 9 9พิมพ์นี้จะไม่เหมือนกันสักพิมพ์นะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไซส์ไม่เหมือนกันเก่าไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่างเนื้อด้วยครับคนละเนื้อนะครับนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นลงโรยผงตะไบทองคำนะครับนะครับครับแล้วตอนนี้ครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับต่อไปก็ดูคลิปต่อไปนะครับว่าคลิปต่อไปเนื้อจะแบบไหนพิมพ์แบบไหนนะครับคงจำพิมพ์ได้นะครับนะครับครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับดูไปด้วยกันนะครับดูด้วยกันศึกษาด้วยกันนะครับนะครับเอาลงเพื่อเผยแพร่นะครับดูให้มีความสุขนะครับอย่าดูเครียดนะครับเพราะของที่ลงนี้ไม่มีการซื้อขายนะครับไม่ได้การมันไม่ใช่เป็นของการซื้อขายนะครับแล้วโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาถ้าโทรมาซื้อพระไม่ต้องโทรเข้ามานะครับแต่ถ้าโทรมาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ก็โทรเข้ามาครับมาแบ่งปันสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับถ้าว่าอยากได้จริงๆอดไม่ไหวจริงๆนะครับอดไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ช่องทางให้นะครับชี้ช่องทางให้ยังไงครับก็คือตอนนี้ผมมาสร้างระเบียงสร้างห้องน้ำสร้างอะไรพวกอยู่ครับตอนนี้คุณก็มาสร้างให้ผมแล้วกันครับถ้าคุณสร้างเป็นคุณมีกำลังมีลูกน้องมาสร้างให้ผมแล้วคุณก็จากได้กี่องค์มาก็คุณก็บอกมานะครับสร้างจุดหนึ่งสามแสนคุณอยากได้กี่องค์คุณก็บอกมาองค์ที่อยู่ในคลิปอยู่ในที่ผมลง YouTube นะครับคุณก็บอกมาผมอยากได้นี่ได้องค์นี้ผมจะสร้างให้ได้ไหมโอเคอย่างนั้นคุยกันได้แต่ถ้าโทรเข้ามาขอซื้อขอบูชาไม่ต้องโทรมานะครับเสียเวลานะครับเพราะแล้วผมไม่ค่อยจะแล้วก็มีปัญหาทุกครั้งเลยครับผมก็บอกแล้วครับนี่ครับถ้าจะโทรมาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์ก็โทรเข้ามาเบอร์นี้ครับถ้าจะดูใน YouTube อันเนี้ยดูนี้ครับ YouTube ช่องนิสุภาพรกิติศักดิ์เบอร์โทรก็นี่ครับนี่ครับโทรมาร่วมสร้างมาแบ่งปันนะครับนี่ให้จะสร้างห้องน้ําตอนเนี้ย 300,000 เนี่ยผมยังได้หลายๆองค์กี่องค์มาคุณผมได้องค์นี้ผมก็แคปหน้าจอไว้นะครับถ้าตกลงกันได้ผมให้ได้ผมก็ให้นะครับก็มาสร้างให้ผมนะครับไม่ต้องเอาเงินมานะครับสร้างคุณมาเอาแรงคุณมาสร้างแล้วถ้าคุณสร้างไม่เป็นคุณก็เอาเงินมาจ่ายค่าช่างนะครับคุณก็เอาผ้าไปนะครับแต่ว่าโทรมาซื้อเป็นองค์ไม่ต้องมาโทรมาครับเสียเวลานะครับเพราะที่นี่ไม่ใช่ร้านขายพระนะครับที่นี่เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับนะครับต้องเข้าใจโทรกันมาบ่อยครับมาขอเช่าขอบูชากันผมก็บอกว่าผมไม่ได้ขายพระแต่ถ้าคุณมาร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างจุดไหนคุณก็แบ่งไปจะได้กี่องค์คุณก็บอกมานะครับนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโทรมาครับครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ